บทละครที่เขียนไม่จบมหากาพย์สงครามสมรสพิจโจลี่บันเทิงวันที่24มิถุนายน2567 5:41 นเรื่องราวไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อคู่รักที่กลายเป็นคู่แค้นแห่งวงการฮอลลีวูดระหว่างแอนเจลีน่าโจลี่กับแบรดพิตต่อจากข้อพิพาทที่ลูกๆทั้ง6พากันแบนคุณพ่อโดยพร้อมเพรียงแล้วสื่ออินทัชรายงานว่าพิตน่าจะเอาคืนโจลี่แบบเจ็บแสบเช่นกันนอกจากจะประกาศพร้อมมีลูกกับหวานใจคนใหม่แล้วแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพระเอกโปรดิวเซอร์คนดังเผยว่าแบรดจะอาศัยความโด่งดังในหมู่เพื่อนในวงการแสดงพาวเหนือแอนเจลีน่าโดยเฉพาะเมื่อช่วงคัดเลือกผลงานเข้าชิงรางวัลออสการ์เข้าใกล้มาเรื่อยๆถึงแม้โจลี่จะรักษาความปังไว้ได้มากแค่ไหนแต่เธอก็มีเพื่อนในวงการน้อยกว่าพิตมากนักที่เห็นก็มีแค่ซาลมาฮายเยกและเอลเลนปอมเปโอแหล่งข่าวคาดการว่าโจย่อมอยากให้ผลงานเรื่องใหม่ของเธอมาเรียเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากคนในวงการซึ่งพิททรงอิทธิพลอยู่ด้วยแองเจลีน่าโจลี่อะไร at the 77 th Tony Award on Sunday June 16, 2024 in New York Photo by Ewan Agostini InVision AP จากสุขสันต์พันบาดหมาง CNN รายงานมหากาพย์ความยุ่งเหยิงจากความรักความแค้นของคนทั้งสองที่เคยสร้างครอบครัวสุขสันต์มาด้วยกันก่อนพันสู่การหย่าร้างและบาดหมางอันยาวนานจนลูกๆทั้ง6ค่อยๆแสดงอาการต่อต้านคุณพ่อหากย้อนไปดูภาพครอบครัวนี้ที่ลงนิตยสาร W เมื่อเดือนกรกฎาคม2005พ.ศ. 2548ตอนนั้นเป็นภาพที่สุดแสนจะชื่นมื่นจากการที่คู่รักแบรนเจลีน่ามีลูกที่น่ารักด้วยกัน6คนไปได้สวยทั้งความสัมพันธ์ที่รักกันหวานชื่นและความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังทั้งสองฝ่าฟันอุปสรรคส่วนตัวมาด้วยกันการหย่าร้างของพวกเขาเกิดได้จากหลายปัจจัยโดยเฉพาะผลกระทบจากเหตุการณ์บนเครื่องบินในปี2016พ.ศ. 2559ระหว่างการเดินทางจากสหรัฐไปฝรั่งเศสซึ่งพิตถูกกล่าวหาใช้ความรุนแรงต่อโจลี่ที่เข้าไปขวางไม่ให้พิตทำร้ายลูกนอกจากนี้ยังมีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในการที่โจลี่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นไวน์ชาโต้มิราวันชาโต้มิราวอลโรงกลั่นไวน์ฝรั่งเศสที่พวกเขาเคยก่อตั้งขึ้นมาและเป็นเจ้าของมาด้วยกันรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นสินสมรสตั้งแต่ปี2014พ.ศ. 2557ฝ่ายโจลี่และพิตเมื่อวันที่28พฤษภาคม2014 Photo by Matt Sy InVision APแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับโจลี่เปิดเผยว่าทุกสิ่งที่เธอเคยต้องการมาตลอดคือความสงบสุขสำหรับครอบครัวของเธอและเธอก็หวังว่าในท้ายที่สุดพิตจะต้องการมันเหมือนกับเธอด้วยถึงแม้ว่าความรักของพวกเขาจะเคยเกิดขึ้นมาแต่การแยกทางกันที่เกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าบทละครที่ยังเขียนไม่เสร็จโจลี่คว้าสิทธิดูแลลูกทั้ง6คนเดือนกันยายน2016เพียงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์รุนแรงบนเครื่องบินโจลี่ยื่นฟ้องหย่าจากพิตโดยอ้างถึงความแตกต่างกันของทั้งคู่ที่ไม่สามารถประนีประนอมได้เธอยังขอให้ศาลอนุญาตให้เธอดูแลลูกๆทั้ง6แต่เพียงผู้เดียวและให้สิทธิ์ในการเยี่ยมเยือนลูกๆแก่พิตซึ่งจะยังคงความดูแลทางกฎหมายร่วมกันลูกๆประกอบด้วยลูกบุญธรรม3คนคือแมดด็อกส์แพ็กและซาฮาราส่วนลูกแท้ๆที่เธอมีกับพิตได้แก่ชิโลลูกสาวและฝาแฝดชายหญิงน็อกซ์และวิเวียนซึ่งตอนนั้นเด็กๆมีอายุระหว่าง 8-15 ปีในบทสัมภาษณ์ที่โจลี่คุยกับนิตยสารโวกปี2020เธ
ธอยืนยันว่าการแยกกันอยู่กับพิษก็เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเธอจึงเดินหน้าให้ความสนใจในการฟื้นฟูความรู้สึกของเด็กๆซึ่งทั้ง6กล้าหาญและเข้มแข็งมากปัจจุบันลูก4คนจาก6คนของโจลี่และพิษอายุครบ18ปีไปแล้วในระหว่างกระบวนการหย่าร้างที่ยังคงดำเนินอยู่และข้อตกลงเรื่องการดูแลวิเวียนและน็อกซ์ลูกแฝดซึ่งตอนนี้อายุ15ปีตามคำสั่งศาลปี2016พิษกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ เมื่อปี2017พ.ศ. 2560ว่าเขาเลิกดื่มแล้วโดยระบุว่าผมดีใจมากที่ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วซึ่งเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นแต่หวานชื่นแต่ผมได้ความรู้สึกกลับมาที่ปลายนิ้วอีกครั้งแล้วศึกอุทธรณ์หักเหลี่ยมโหดในปี2018พ.ศ. 2561คำสั่งศาลที่ CNN ได้รับระบุตารางการดูแลบุตรร่วมกันสำหรับช่วงฤดูร้อนปีนั้นว่าโจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรทางกายภาพเป็นหลักและพิษได้รับสิทธิ์ในการติดต่อทางโทรศัพท์กับลูกๆโดยไม่มีข้อจำกัดคำสั่งนี้ยังกำหนดให้โจลี่บอกลูกๆว่าศาลตัดสินว่าพวกเขาปลอดภัยกับพ่อและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ทั้งสองคนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหมายความว่าพิษได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรร่วมกันชั่วคราววิงเวียนและโจลี่ร่วมงานรางวัลโทนี่ครั้งที่77ในนิวยอร์กเมื่อวันที่16มิถุนายน2024โฟโต้บายอีแวนอากอสตินีอินวิชั่น AP อย่างไรก็ตามต่อมาในเดือนพฤษภาคม2021พ.ศ. 2564โจลี่ได้อุทธรณ์คำตัดสินเรื่องการดูแลบุตรโดยอ้างว่าผู้พิพากษาที่ดูแลการพิจารณาคดีการดูแลบุตรมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับทีมกฎหมายของพิษโจลี่ชนะการอุทธรและศาลอุทธรแห่งแคลิฟอร์เนียได้ตัดสิทธิ์ผู้พิพากษาคนนั้นและทำให้โจลี่ยังคงมีสิทธิ์ดูแลบุตรเป็นหลักความห่างเหินระหว่างพิษกับลูกๆเห็นได้ชัดขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนวิเวียนใช้ชื่อว่าวิเวียนโจลี่ในโปรแกรมการแสดงของละครเพลง The Outsider ที่เธอช่วยโจลี่ผลิตส่วนชิโลวัย18ปียื่นคำร้องเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อขอถอนนามสกุลพิษออกอย่างถูกกฎหมายมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับเขาแหล่งข่าวใกล้ชิดพิษกล่าวนี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆทั้งสองซูเปอร์สตาร์กลายเป็นโสดตามกฎหมายแม้ว่ากระบวนการหย่าร้างของพวกเขายังคงดำเนินอยู่แต่ผ่านสิ่งที่เรียกว่าคำพิพากษาแบบแยกส่วนพิษและโจลี่ได้รับการประกาศว่าเป็นโสดตามกฎหมายและโจลี่ได้ถอนนามสกุลพิษออกจากนามสกุลของเธออย่างเป็นทางการเรื่องที่เคยปิดผนึกอาจถูกเปิดเมื่อเดือนมกราคม2021โจลี่ส่งอีเมลแจ้งพิษว่าเธอตั้งใจที่จะขายหุ้นของเธอในกิจการไร่องุ่นเพราะไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของแอลกอฮอล์อีกต่อไปหลังจากพฤติกรรมติดแอลกอฮอล์ได้ทำร้ายครอบครัวของเราอย่างรุนแรงอีเมลนี้เป็นหลักฐานที่ยื่นต่อศาลโดยทนายความของโจลี่ในเดือนตุลาคม2022พ.ศ. 2565และคาดว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของอดีตคู่รักคู่นี้อาจจะปรากฏในเร็วๆนี้แองเจลีน่าโจลี่อารายแอดเดอร์77 TH Tony Award on Sunday June 16, 2024 in New Yorkโฟโต้ by อีแวนอากอสตินีอินวิชั่น AP เดือนเมษายนปีนี้พิษยื่นคำร้องขอให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล NDAs ซึ่งศาลอนุมัติคำร้องของพิษในเดือนพฤษภาคม
และกำหนดเส้นตายให้โจลี่ส่งมอบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีมิราวานซึ่งเหมือนการยื้อเวลาขั้นตอนของการหย่าร้างยาโคบี้พาริซีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเดิมในคดีกิจการวายอาจถูกขุดคุ้ยออกมาก่อนที่โจลี่และพิทจะยุติสงครามนี้อย่างแท้จริงเพื่อจะพบความสุขของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือด้านอื่นๆข่าวที่เกี่ยวข้องแบรดพิตใจสลายลูกๆแอนตี้เลยคิดจะมีเบบีกับหวานใจคนใหม่ชัยเล่ลูกสาวแบรดพิตยื่นขอตัดนามสกุลพ่อทิ้งหลังอายุ18